ก็พี่อัดครับพี่อัดอย่าขี้น้อยใจนะฮะอย่าขี้น้อยใจนะครับกินน้ำเยอะๆนะฮะอย่าใจร้อนนะครับใช้ไม่ได้สายแบบนี้ก็ยังชมผมว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นคนดีอันนี้ผมก็ยังงงว่าทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้คณะทำงานเนี่ยและคุณแม่พนิดาเนี่ยต้องการฟ้อง290นะครับไม่ได้ฟ้อง288 289ก็เลยทำหนังสือยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินคดีและใบแต่งตั้งทนายความของพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และคุณวินัยชุมสวัสดิ์นะฮะในภายหลังถ้าเรานำสืบได้ว่าหลักฐานเนี่ยไปได้ไกลจริงก็จะดำเนินคดีหรือแก้ไขคำฟ้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289นะครับถ้ายังไงก็จะได้รับความการยืนยันชัดเจนนะฮะว่าคุณแม่ไม่ได้ต้องการฟ้องมาตรา288 289ในครั้งแรกนะครับคุณแม่อยู่ข้างๆผมครับยืนยันว่าคุณแม่คุณแม่ยืนยันนิดนึงได้ยกเลิกกันแล้วก็ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจเก่ามอบอำนาจเก่าค่ะนะฮะคนจะมาคืนที่หน้าบวกไปแล้ว3วันแล้วกลับไปฉกฉวยเอาไปฟ้องใช้ไม่ได้สายแบบนี้แล้วก็ฝากพี่อัจฉริยะจะไปดำเนินคดีผมเนี่ยมันดำเนินคดีไม่ได้นะครับผมเป็นหนังสือในการหนังสือยกเลิกตัวจริงนะฮะถ้ายังไงคุณแม่ก็ต้องไปชี้แจงกับที่ศาลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นัดกันวันพฤหัสแล้วนะครับนัดกันวันพฤหัสแล้วกับที่ศาลนนทบุรีนะฮะแล้วก็ทางทีมเนี่ยก็จะฟ้องวันที่16นะฮะตามกฎหมายตามกำหนดเดิมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290นะฮะเริ่มต้นที่ทำร้ายร่างกายก่อนนะครับก็พี่อัดครับพี่อัดอย่าขี้น้อยใจนะฮะอย่าขี้น้อยใจนะครับเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะฮะคุณแม่เขาก็เริ่มต้นด้วย290ก่อนนะครับ288 289รอใจเย็นๆนิดนึงนะฮะกินน้ำเยอะๆนะฮะอย่าใจร้อนนะครับแหมเพื่อนกันนะครับโดยมารยาทแล้วเนี่ยคือถ้าจะถอนเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาบอกเราสักคำหนึ่งแล้วก็วันนี้ไปถอนก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหรือพรุ่งนี้ไปถอนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คือการทำของเขาเป็นการผิดมารยาทที่บอกว่าคุณแม่ถอนนู่นนี่นั่นคุณแม่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเต้เป็นคนให้แม่พูดตามเต้เมื่อวานเนี่ยตอนที่มีการคุยกันในที่ประชุมของพวกเขาเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็ได้คุยกับคนในกลุ่มนะคนนึงก็ยังชมผมเลยก็ยังชมผมว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นคนดีอันนี้ผมก็ยังงงว่าทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นเกมหนึ่งที่เขาเราเป็นเหยื่อเหมือนกับที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาเป็นผู้บงการโดยมีทุกคนเนี่ยเป็นเหยื่อที่เขาจะเล่นแบบไหนก็ได้การจะแก้สิ่งที่ผมทำไปแล้วเนี่ยที่ศาลมาทับฟ้องแล้วเนี่ยไม่ใช่แก้ง่ายครับสิ่งแรกคือ1ผมฟ้องตามมาตรา288 290ตามที่เขาต้องการแล้วดังนั้นถ้าเขาไปถอนฟ้องเนี่ยเขาต้องรู้นะว่าเมื่อคุณถอนฟ้องนะคุณที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยแล้วคุณไม่ติดใจที่จะฟ้อง288 290เนี่ยคุณจะไปให้อาจารย์ชนบทมาฟ้องเนี่ย290เนี่ยฟ้องไม่ได้แล้วนะครับเป็นการฟ้องซ้ำนะถ้าว่าคุณถูกตัดสิทธิ์เลยโดยปริยายแล้วก็ทนายความที่จะเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าทนายความของเรายังเป็นทนายความอยู่แล้วเราร้องคัดค้านซึ่งศาลวันนี้ได้แจ้งแม้แล้วว่าให้มีการไต่สวนผมเตือนไว้เลยว่าอันนี้คือไม่ใช่ถอนผมง่ายๆหลังจากที่ศาลรับฟ้องไปแล้วก็ผมถามว่าเขาจะหลักฐานที่ไหนอ่ะผมไม่ให้อ่ะเพราะนั้นมีแต่แค่คำฟ้องแต่หลักฐานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผมก็ผมไม่ให้อ่ะจะเป็น288จะเป็น289จะเป็น290มันก็คือฆาตกรรมทั้งนั้นแหละ290ก็คืออะไรก็คือฆ่าคนตายอยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าไม่เจตนาถูกไหมเพียงแต่อัตราโทษมันน้อยคือ3-15ปี288คือโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตก็แล้วแต่นะมันก็คือฆ่าเหมือนกันนะอันนี้คือฆ่าแบบว่าเหมือนกับไอ้คดีของแตงโมเนี่ยมันไม่ใช่คดีแบบว่าเอามีดไปแทงแล้วก็ตายคาที่นะไม่ใช่มันมีการเล็งเห็นผลเกิดจากอะไรหลายๆอย่างรวมกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนเลยว่าการที่เขามาทำแบบนี้มันเป็นการผิดมารยาทและไม่พอยังเป็นการโกหกประชาชนอีกว่ามีการถอนหนังสือมอบอำนาจผม3วันแล้วแต่หนังสือมอบอำนาจคุณลงวันที่14เมื่อวานนี้เองแล้วก็ผมก็มีเจ้าที่ศาลเนี่ยที่ห้องประทับฟ้องเนี่ยเป็นพยานได้ว่าที่เขาไม่ให้ผมดูเนี่ยตอน5โมงเนี่ยไม่มีลายเซ็นคุณแม่แตงโม